คนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สำเพ็งนะคะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันที่สำเพ็งเรามาตามหมาปืนฉีดน้ำกันทุกคนใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะแล้วก็ต้องมาเตรียมปืนฉีดน้ำเพื่อจะเอาไว้ฉีดกับน้องๆคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องเตรียมแว่นด้วยนะเตรียมแว่นเตรียมหมวกด้วยเตรียมแบบกระเป๋าด้วยใส่โทรศัพท์กันน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเทรนใหม่ๆของปีนี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้น้องฟิลได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือฉลามเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวฉลามว่ายน้ำไงฉลามเล่นปืนฉีดน้ำปิ้วปิ้วปิ้วร้านพี่ของนี่แบบปืนเยอะมากเลยนะนะครับมีหลากหลายมากเฮ้ยพี่ฟิล์มชิ้นแรกที่ถือมานี่ของอะไรอ่ะเป็นเจ้าหญิงเหรอใช่มันดูแบบแบ๊วเข้ากับหน้าตาฟิล์มมากนี่เลยพี่ฟิล์มอ่ะหยิบมาดูหน่อยแล้วอันนี้เป็นอะไรเลยครับน้องฟิลคิตตี้ค่ะของซาริโอหรือเปล่าใช่ก็คือที่ฟิล์มเล็งๆไว้น่าจะเป็นแบบถือไปนะคะอันใหญ่ๆไปเลยค่ะขนมแบบสะพายขนมแบบสะพายน้องฟิลร้านพี่ก็มีเยอะมากเลยนะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเป็นแท่นอ่ะยี่อุ้ยใหญ่มากเลยนะอันนี้สีเขียวใช่ไหมครับน้องฟิลใช่ค่ะดีมากเลยนะกดตรงเนี้ยแล้วก็มีเดอเลมอนด้วยเดอเลมอนเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าคนละลายใช่อันนี้จะเหมาะกับน้องผู้ชายป่ะที่ตัวเล็กๆนะได้ครับเยอะมากเลยพี่ฟิล์มแล้วข้างหน้าพี่ฟิล์มอ่ะข้างหน้าจะเป็นแบบสะพายค่ะมีทั้งโดเรมอนเจ้าหญิงคิตตี้แล้วก็ฝั่งด้านในสองอันร้อยแปดก็จะเป็นมาเวลแล้วก็จะดูกันไปเรื่อยนะคะอันนี้เป็นของลิขสิทธิ์แท้ทั้งหมดนะใช่แล้วก็เป็นของเกียร์คอยทั้งด้านหลังนี่จะเป็นรุ่นเล็กลงมานิดนึงใช่ป่ะมาดูได้แบบปืนนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับพี่เต้อันเล็กกระทันอันนี้ปีที่แล้วเราเพิ่งเล่นไปหรือเปล่าคล้ายๆไหมคล้ายแต่เป็นละลายลายนี้เป็นเหมือนแบบเด็กๆโคดิจูเนียใช่อ่ะใช่เหมือนเลยนะลายน่ารักอ่ะเนี่ยแหละเวลาเรามาเที่ยวสำเพ็งช่วงในเทศกาลวันสงกรานต์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เลือกยากนิดนึงนะคะเพราะว่าปืนฉีดน้ำเขามีหลายลายหลายแบบหลายไซส์หลายขนาดหลายทรงเยอะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องเดินเลือกไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะถูกใจกับอันไหนพี่อยากได้แบบอลังการอ่ะเป็นยังไงอลังการอันนี้ใหญ่ไว้ก่อนไงอ๋อน้ำมันเยอะไงใส่ได้เยอะใช่ถ้าเป็นแบบอันเล็กๆมันต้องแบบว่าเติมน้ำตลอดเวลาถูกต้องอยู่เงี้ยแอนมีเวลาเดี๋ยวดูก่อนนะนี่พี่พิมร้านนี้ก็สวยนะใช่นั่นน่ะช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์มีช็อปเปอร์ด้วยเหรอคะใช่นั่นแหละตอนนั้นแหละที่หนูต้องการถูกใจน้องฟิลถูกใจช็อปเปอร์ถูกชะตาใช่ใช่เดี๋ยวดูร้านนี้กันนะครับที่นี่ก็ปืนกระบอกใหญ่เหมือนกันเลยพี่เต้กระบอกใหญ่ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าเหรอใหญ่กว่าไหนยกมาดูหน่อยนะครับพี่ฟิล์มนี่นี่นะครับใหญ่มากๆเลยนะกระบอกนี้นะถือที่แอนจริงครับผมน้องฟิลจะดูอะไรมาดูเลยน้องฟิลช็อปเปอร์เอลซ่าก็มีนะน้องฟิลดูดิแลดี้ก็มีเอลซ่าอานาโอลามาเวลอุลตร้าแมนเบนเทนซิงเกิลเบลเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเบนเทนอันนี้เท่นะแบบเนี้ยอันนี้เท่นะครับนี่คล้ายๆไอรอนจะบอดโชว์ใช่แล้วก็มีไม่ใช่เหรอช็อปเปอร์ไหนขอดูช็อปเปอร์นี่ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรครับพื้นที่น้ำช็อปเปอร์น้องฟิวก็ต้องมีหน้าอย่างเงี้ยว้าน่ารักดีนะครับอันนี้แบบสะพายหลังใช่ไหมครับถูกต้องนี่ครับปืนฉีดน้ำที่สำเพ็งก็ไม่ได้ว่าจะแพงนะครับราคาก็แบบให้รับได้ยังยาวใช่ครับผม200 บาทแล้วแมนเพราะว่าถ้าไปซื้อข้างนอกน่าจะเกินนะใช่เกินนะครับผมได้แล้วนะครับแล้วพี่เฟรมอ่ะยังไม่ชอบเหรอยังค่ะแต่ราคาเท่าไหร่อันใหญ่ใหญ่อันใหญ่อาจจะไม่ใหญ่กว่านี้พี่เคยเห็นอันแบบใหญ่ใหญ่อ่ะใหญ่ใหญ่เลยเหรอได้แล้วได้แล้วนะครับก็คือที่เนี่ยของก็มีให้เลือกเยอะเราก็อย่าเพิ่งรีบค่อยๆใช่ไหมใช่แล้วก็แบบสแกนก่อนเฮ้ยแล้วถ้าเกิดน้องฟิลซื้อไปเมื่อกี้200ไปอีกร้านนึงเหลือ150ก็นั่นเรื่องของน้องฟิลพี่ฟิลเห็นอะไรลูกน้ำเหมือนกันอันนี้เหรอครับอันนี้จะเป็นปืนฉีดน้ำเหมือนกันนะหลากหลายมากนะครับน้องฟิลดูลายมีอยู่ในของเด็ดเฮ้ยร้านนี้ลายน่ารักอะน้องฟิลเฮ้ยนี่นะครับผมเยอะมากเลยนะครับนี่มีอะไรเต่าด้วยมีอะไรนะฮะตายเต่าใช่ไหมอ๋อมีเต่าด้วยกาบกาบเจ้าเอ้ยนั่นมันเป็ดตอนนี้นะเราก็มาเจอร้านขายหมวกนะครับใช่อะไรที่แบบสีสันสดใสมากเลยนะพี่ฟิล์มไม่ได้มีแค่หมวกมีแว่นมีกระเป๋าด้วยครับผมหมวกเขียวอ่ะมีลายนั่นแหละลายนั่นน่ะสวยนะเพราะว่าหลายสีอ่ะเน้นไงมีหน้ากากด้วยเหรอฮะใช่ค่ะไหนไปดูแล้วเลือกแล้วสีละใบอย่างที่พ่อบอกก็ได้สดใสดีใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสีนีออนใช่ป่ะอย่างเขียวมันก็เขียวแบบแบลดมากนั่นแหละแม่เรื่องอะไรครับเขียวแดงเหลืองส้ม
ม่วงร้านนี้นะครับก็จะขายหมวกขายแว่นขายซองกันน้ำนะครับผมเป็นอะไรที่แบบสีสันฉูดฉาดมากนะใช่สีสวยด้วยแล้วดูดิแต่เนี่ยมันมีแบบธรรมดาแล้วก็มีเป็นแบบเป็นพวกลายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันเป็นผีเสื้อด้วยกับไม้ก็มีใช่ครับผมไหนพี่ฟิล์มเลือกสีอะไรมาบ้างนี่นะคะก็คือหมวกที่เราเลือกมานะคะมีทั้งหมด7ใบค่ะมีออกแดงๆนะคะมีเหลืองเขียวม่วงฟ้าชมพูแล้วก็เป็นลุงๆแบบเนี้ยครับผมสีสันสดใสมากเลยนะใช่สีเนี้ยสวยอันนี้ใส่แล้วไม่เปียกนะใช่ไม่เปียกเป็นเหมือนติดค่ะใช่ครับนี่เลยได้ไปแล้วนะครับผมอ้าวป้ายเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปเลยค่ะโซนนี้มีอะไรครับพี่ฟิล์มเป็นซองกันน้ำก็อันนี้จะมาจากญี่ปุ่นดัฟฟี่คุกกี้หนูชอบมากเอาไหมถ้าเอาก็จะเป็นดัฟฟี่เนี่ยที่เราไปเจอที่ฮ่องกงค่ะน้องฟิล์มชอบน้องฟิล์มเอาเลยมีอันนี้มีแบบลูกโป่งน้ำด้วยเฮ้ยหน้ากากมีหน้ากากด้วยแม่ใช่ค่ะปีที่แล้วหนูยิ้มของพี่หมิวใส่น้องพี่ครับฝั่งนี้มีอะไรบ้างปืนฉีดน้ำใช่ไหมอันนี้แบบพกผ่ามินิอ่ะเป็นสำรองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่กดๆข้างหน้าแล้วก็ปิดเฮ้ยน่ารักจังเลยแบบนี้ก็ดีนะฟิวไม่หนักแบบพอว่าใช่แบบแอบเลยอ่ะเฮ้ยวันนี้เราไม่เล่นเล่นสงกรานต์นะตอนเขาหันไปปุ๊บก็ฉีดๆเลยนี่นะร้านนี้ก็ขายเยอะมากเลยนะมีปืนฉีดน้ำด้วยนะครับผมนี่อุ้ยพ่อชอบแบบเนี้ยน้ำอยู่ข้างบนเหรอใช่มันเหมือนเป็นของเล่นนะแต่ข้างบนมันมีน้ำไงอย่างเฟี้ยวเลยมีที่เล็งด้วยอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยป่ะใหญ่ๆๆๆน้ำใส่ได้เยอะนะเนี่ยกระบอกนี้ใหญ่นะครับใหญ่ใช่เลยสีม่วงเป็นของเฟี้ยวฟ้าสีม่วงฟ้าอันนี้เหมือนแบบไม่ผู้หญิงแล้วค่ะอันนี้ดูดิมันเหมือนแล้วก็ปิ้วปิ้วปิ้วน้ำใส่ไหนน้ำใส่ท้ายใช่ไหมพ่อดูดิมีทั้ง4รูเหมือน4รูเลยอ่ะลูกมันรอรูเดียวรอรูเดียวงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อนะครับค่ะนี่เดินมาแป๊บเดียวเองได้อะไรมาบ้างแม่มีถือหมวกนะน้องฟิลถือปืนฉีดน้ำพี่ฟิล์มซองกันน้ำนะครับใช่แล้วขาดแว่นแล้วก็ปืนของฟิล์มครับผมไปอันนี้เป็นซองกันน้ำนะครับผมใช่อันนี้อะไรอ่ะสติ๊กเราสามารถเอาน้ำเข้าได้เอาไม่ใช่เป่าลมให้เขาลอยในน้ำใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอันนี้ก็สวยนะครับค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับซองกันน้ำนี่พ่อหมวกนี้เป็นหมวกหมวกนี้เป็นหมวกนะหมวกนี้เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมหมวกนี้เป็นคอนเสิร์ตในโบสถ์นี่หรออุ้ยอันนี้โดนแดดแล้วจะวิ่งวับพี่ฟิล์มแสบตามากยังแสบตาไม่พออันนี้จะแสบตากว่าอันนี้สวยมากเลยนะครับพี่ฟิล์มใช่สาดโดนเราไหมอ่ะลูกสาดโดนค่ะแม่สาดไม่โดนหรอกเพราะมองเข้ามาที่หมวกก็สาดไม่เห็นหรอกตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่ตลาดสำเพ็งนะครับผมหากเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะแล้วเห็นหมวกนะครับอยากได้แบบนี้นะแล้วอยู่โซนนี้นะหรือกทมนะสามารถแวะมาได้ที่ร้านพี่หนูนะครับผมหมวกร้านพี่ก็สวยมากเลยนะจะไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นจะเป็นแบบหมวกอย่างเงี้ยธรรมดาแต่พี่เขาแบบตกแต่งด้วยงานแฮนด์เมดของตัวเองครับผมแต่อันนี้จะตกแต่งแบบซื้ออะไรกระดุมอะไรมันติดแต่ของพี่ไงสวยสวยนะจริงนะโดดเด่นมากเลยใช่แล้วก็หมวกที่เนี่ยเขาจะเป็นโทนพาสเทลแบบเงามาเปลี่ยนหมวกแล้วครับผมนะเราก็แวะมาร้านพี่เขานะก็ได้หมวกไป1ใบนะครับผมยืนเลือกอยู่ชั่วโมงนึงนะได้แล้วไปอุ้ยเขาเขาแบบสะท้อนมากวิ่งเด่นตรงเขาครับผมตอนนี้นะก็มาถึงที่1ร้านนะครับผมที่ขายปืนฉีดน้ำนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเยอะมากเลยนะใช่หรือเราจะเป็นเทนดีเริ่มจนมุมแล้วแต่แบบมันก็ใหญ่นะต้องพกพาแบบสะดวกใช่มั้ยพี่ฟิล์มพกพาอย่างสะดวกเขาก็เอาให้หนูแบบนี้เฮ้ยพี่ก็ขายปีกหรือเปล่าต้องถามเขาก่อนอยากได้แบบมีร่มจังอันไหนพี่ฟิล์มแบบมีร่มเหรอถามพี่ก่อนพี่ก็ขายปีกวะครับขายปีกวะคะพี่ไม่ขายปีกพี่ฟิล์มจบเลยเจ้าร่มอ่ะอดเลยนะครับอย่าบอกนะต้องซื้อ3อันขึ้นไปมีป่ะพี่ฟิล์มไม่มีฟิล์มอดอดแล้วอ่ะเฮ้ยร้านนี้มีแม่ร้านนี้มีอันนี้ก็เป็นแบบสะพายค่ะแล้วก็เป็นอันใหญ่ไปเลยสงสัยฟิล์มจะจนมุมแล้วก็ได้แค่นี้อันน้อยนะคือที่วาดฝันไว้คืออันใหญ่ๆแล้วดูตอนนี้อันนั้นเป็นฉีดน้ำใช่ไหมเฮ้ยเอามันเหมือนอันนั้นเลยอะที่มันของเลเซอร์ของไนโดเสาร์อะเอ้ยอภิจีโลหนูเอาอันนี้ฮะโหดอะพี่ฟิล์มโหดไปเหรอนี่มีสีดำด้วยนะไหนคะใช่อันนี้เคยให้พ่อช่วยเลือกหน่อยอันนี้
พี่พิมพ์ที่เป็นนักรบเหรอคะใช่เฮ้ยอันนี้ก็โหดเอาไหนดิพ่อสองสีอันนี้แม่เรามาเดินเลือกพื้นฉีดน้ำแต่แม่ได้ห่วงยางแข็งอ้าวเราอยากเล่นน้ำไงพ่อมันร้อนพี่พิมพ์เลือกไปเลือกมาพี่พิมพ์ได้เป็นอันไหนครับอันนี้เอาอันนี้เหรอสีสดดีอันเล็กๆใช่ไหมถ้าพี่พิมพ์เอาอันนี้เอาขันเลยไหมเอาขันยอมค่ะนี่เดี๋ยวพิมพ์จอนี้ค่ะอันหนึ่งบอกพี่เราเท่าไหร่เลยเดี๋ยวแม่เจ้าจระเข้ด้วยฟิล์มผูกใจจระเข้มากๆนะคะอลิเกเตอร์ใช่ชอบมากฟิล์มจะเป็นสีนี้เหรอหรือจะเป็นสีส้มเหรอนี่ไหมนี่เลยเฮ้ยอันนี้แสบตาดีจังเลยอันไหนอ่ะมันมี2สีสามมีน้ำเงินด้วยพอแล้วแต่พี่ฟิล์มเสียน้ำเงินค่ะน้ำเงินมาดูเหมือนหมอเราเป็นคนแบบจิจาร์ดเอานี้เลยจิจาร์ดไม่ฟิล์มชอบสีเหลืองมาดูสดใสนะอัสซัมพาวเวอร์ไปอีกเลือกปืนอันหนึ่งอ่ะเดินหมดสำเพ็งก็ยังไม่ได้เลยแม่ไม่ต้องฉีดแล้วใช้ขันเลยไปอ้าวครับผมจ่ายตังค์ครับวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวค่ะได้มาที่ตลาดนัดสำเพ็งนะคะอยากจะบอกว่าได้ของกลับไปเยอะมากเลยค่ะใช่นะคะยังไม่รวมกับของที่พ่อถือนะยังมีอีกค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาเยอะมากเลยนะคะก็ต้องคอยดูด้วยนะคะว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยจะเอาไปทำคลิปอะไรกันบ้างใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย